คุณวิสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆปอกสับปะรดนะคะค่ะวันนี้เราจะจัดจานสับปะรดกันนะคะค่ะตัดหัวก่อนนะคะค่ะแล้วตัดท้ายค่ะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะมาแบ่งครึ่งหนึ่งนะอันนี้เราก็จะหั่นสับปะรดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมนะค่ะก็เนี่ยอีกวิธีหนึ่งนะคะในการจัดจานสับปะรดแบบง่ายๆนะคะค่ะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะช่วยกดแชร์กดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ